สุดยอดหนังเขากรอบมากๆนะคะเนี่ยเนื้อข้างในก็นุ่มหมักมาค่อนข้างเข้มข้นเลยค่ะขอไปครั้งต่อนะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอาหารกันค่ะ
นี่น่าทานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆโอ้ส่วนฝั่งนี้นะคะเป็นแนวแบบจัดสร้างกันบ้างนะคะเป็นสปาเกตตี้พิซซ่าค่ะเรามาชิมกันดีกว่าค่ะโอ้โหแม่น่าจะเผ็ดน่าดูรสชาติเขาจัดจ้านมากนะคะเดี๋ยวขออนุญาตชิมตัวเส้นนิดนึงนะคะชิ้นโตๆกันเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็หอยนะเป็นทะเลนะคะนี่อันนี้เป็นกุ้งตัวเลยค่ะเพื่อนแหมสุดยอดนะคะก็คือปีไก่ให้รับค่ะอันนี้นะคะแหมอุ้ยจับสัมผัสแล้วมันรู้สึกน่าทานมากขออนุญาตใช้มือนะคะเพื่อนๆไม่เห็นมาแล้วทานมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยขออนุญาตค่ะโอ้โหคือแบบความฉ่ำสุดยอดหนังเขากรอบมากๆนะคะเนี่ยเนื้อข้างในก็นุ่มหมักมาค่อนข้างเข้มข้นเลยค่ะขอไปขั้นต่อนะไก่ร้อนๆโอ้ยอร่อยหนังกรอบข้างในฉ่ำมากบรรยากาศดีๆอาหารอร่อยมากเมนูนี้นะคะก็มาแล้วค่ะอันนี้ฮันนี่โทสต์นะคะช็อกโกแลตแหน่น่าทานมากๆเลยโอ้เมนูที่เราสั่งมาค่ะก็มาแล้วค่ะนั่นก็คือฮันนี่โทสต์ค่ะโอ้โหน่าทานมากเลยดูไอศกรีมสิเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าเริ่มจากไอศกรีมข้างบนนะเดี๋ยวไปดูไอศกรีมดิเพื่อนหวานเย็นสดชื่นมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวต่อไปเรามาลุยขนมปังดีกว่านะเพราะว่าฮันนี่โทสต์ขนมปังเขาจะกรอบมากมันไหลลงมาเลยไหลลงมาเลยเป็นลาวาแล้วน้ำปังกรอบเนาะอร่อยค่ะไอศกรีมเน้นซอสขึ้นจริงๆแล้วพี่เริ่มต้นจากศูนย์แล้วนะบ้านพี่แบบไม่มีฐานะยากจนนะแล้วก็เล่นดนตรีก็พี่ชายเล่นดนตรีแล้วก็เลยเล่นดนตรีไปกับพี่ชายด้วยก็เลยเล่นดนตรีมาตั้งแต่อายุ10กว่าขวบเป็น12ขวบก็เล่นดนตรีมาเรื่อยๆแล้วหนูสงสัยค่ะพี่ว่าแบบอย่างวัยรุ่นแล้วพี่ต้องหาตัวเองยังไงเหรอเนี่ยอย่างหนูเนี่ยหนูยังรู้สึกว่าขนาดหนูเล่นดนตรีแล้วนะแต่หนูก็ยังเรายังค้นหาตัวเองหาสิ่งที่เราจริงๆนะตอนพี่เด็กๆอ่ะตอนที่พี่เล่นดนตรีพี่มีความฝันพี่มีความฝันเวลาก่อนจะนอนหรือว่าเวลานั่งเล่นอะไรพี่จะแบบทำเวทีเล็กๆแล้วก็มีแบบจินตนาการว่าเฮ้ยตัวเราขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตให้คนดูอะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้ประจำทุกวันเลยมันมีความฝันว่าวันหนึ่ง
วันหนึ่งเราต้องได้ยืนบนเวทีแล้วแบบมีคนรู้จักเราแล้วเราวันนั้นมันเป็นจริงๆเลยคือว่าคนเราถ้ามีความฝันมีความหวังมันทำให้จุดมุ่งหมายเราแน่นอนกว่าถ้าเกิดคนที่เกิดมาไม่มีจุดหมายไม่มีความหวังก็ทำอะไรก็ผมว่าประสบความสำเร็จเลยนะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องมีเป้าหมายแล้วเราไปให้ถึงใช่ไหมคะแล้วอย่างจุดเริ่มต้นของการมาทำคาเฟ่ช่วงที่มาทำคาเฟ่นี่คือแบบตั้งแต่โควิดมาแล้วแบบปกติเรามีคอนเสิร์ตเก็บบ่อยมากเดือนหนึ่งก็หลายครั้งเหมือนกันพอมีโควิดเข้ามาแบบโอ้โหงานคอนเสิร์ตที่แคนเซิลหมดเลยเงินที่เราจะได้แบบมาซัพพอร์ตชีวิตเราอะไรก็ก็หายไปหมดเลยก็ไม่รู้จะทำไงก็มีวันหนึ่งแบบมันก็เริ่มขอแล้วเพราะว่าเราต้องมีค่าใช้จ่ายค่าบ้านค่ารถค่าอะไรเต็มไปหมดเลยโผล่ตัวขึ้นมาแล้วแบบพี่มีของเยอะมากกีตาร์พี่แต่ละวงใช่นาฬิกาแล้วก็ของใช้ส่วนตัวอะไรแว่นเหลือเข็มขัดเหลืออะไรก็มันเยอะมากก็เลยแบบโอ้โหห้องขนาดนี้แบบยังเก็บไม่พอเลยก็เลยเอาของเหล่านั้นมาประมูลมันอยู่ในสถานการณ์ใช่ๆแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆศิลปินก็มาช่วยแบบเฮ้ยตอนที่ไปโคนวัดก็เลยแบบก็มันทำให้เราสำเร็จแล้วมีเงินที่แบบมีเงินก้อนหนึ่งที่แบบเราน่าจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรามารอคอยตอนหลังรอคอยคอนเสิร์ตที่เราจะไปเล่นอะไรเงี้ยมันรอกว่าไม่ได้เพราะว่าเวลามันเดินทุกวันค่านู่นค่านี่มันเข้ามาทุกวันก็เลยเปิดร้านทำเป็นคาเฟ่เลยใช่ทำเป็นเปิดร้านเป็นคาเฟ่ที่เราชอบเป็นคนข้อชอบดื่มพวกชาพวกกุ้งใช่แล้วก็เปิดคาเฟ่จริงๆแล้วกะเปิดเล็กๆขายน้ำนั่นแหละที่มีคนที่ต้องปั่นจักรยานกะเอาตัวจักรยานมานั่งกินน้ำปั่นเสร็จตอนเย็นๆอย่างเงี้ยพอเพื่อนมานั่งแบบเฮ้ยมึงต้องมีข้าวมีข้าวกลายเป็นก็เลยขยายไปเรื่อยๆเนาะกลายเป็นร้านเป็นคาเฟ่ก็จากมีเครื่องดื่มตอนนี้ก็เริ่มมีอาหารมีอะไรมากขึ้นมีเมนูต่างๆใช่ไหมเยอะเลยแต่ที่มีแรงบันดาลใจเป็นมุมต่างๆที่ปิ่นท่านไหนล่ะคะแรงบันดาลใจก็มีสมมติจะเป็นวงเมืองนอกมากกว่าอ๋อแบบถึงเรื่องอารมณ์ไม่รู้ชอบฟังเพลงสากลตั้งแต่เด็กนะก็เลยเป็นความรู้สึกว่าไม่รู้เลยความรู้สึกว่ามันเป็นต้นฉบับของดนตรีสากลอย่างถ้าให้เขามาเล่นเพลงไทยเขาก็เล่นเพลงไทยเดิมเขาคงเล่นไม่ได้สู้เราไม่ได้เหมือนกันแต่ก็รักทำมันต่างกันใช่แต่จริงเราปลูกฝังได้ตั้งแต่พี่ชายเล่นดนตรีเล่นเพลงฝรั่งมาก็เลยอ่ะมันชอบซึมซับไปใช่ไหมพี่คะหนูอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องเคล็ดลับความสำเร็จค่ะเป็นอะพี่ว่ามันเป็นช่วงชะตาของมนุษย์นะครับความสำเร็จบางคนมีความสามารถมากกว่าผมเองมีความสามารถมากกว่าคนอื่นอีกแต่โชคชะตามันไม่ได้เข้าใครออกใครง่ายๆก็รุ่นพี่นี่แบบไม่มีความสามารถจริงๆของอะไรแบบนี้ไม่ได้ของอะไรแบบนั้นไม่ได้แน่นอนสมัยของพี่เต้ค่ะเวลาเราเล่นดนตรีอย่างพี่เป็นนักร้องใช่ไหมคะสมัยนั้นมันไม่มีหูฟังใช่ไหมคะพี่ตอนนี้มันมีหูฟังแล้วเนาะปกติพี่ฟังเป็นมอนิเตอร์ใช่ไหมคะที่ด้านหน้านั้นนั่นคือทำให้เสร็จดีเสียด้วยเพราะว่าต้องสู้กับดนตรีพอสมัยนี้มันมีเอียร์มิเตอร์ขึ้นสำหรับการให้การนักร้องโอ้รู้สึกว่าเราถนอมเสียงได้มากขึ้นแล้วเวลาเราพูดคุยกับคนดูไม่ต้องตะเมนแล้วหลังสมัยนั้นยากไหมคะพี่ในการที่แบบไม่มีแบบพวกยากมากเพราะแต่ถ้าเป็นวงร็อกที่ว่าผมไม่ยากแต่ถ้าเป็นวงร็อกอ่ะกองเคียร์เนาะมันฝังกองก็ต้องตีแรงกีตาร์เราทำไงให้เสียงเราสู้กับดนตรีได้มันจะมีความรู้สึกว่าสุดยอดมากเลยสู้รบกันเลยใช่ต้องร้องแบบตะเบงเพื่อว่าให้แม่น้ำเสียงมันได้ยินใช่ไหมคะแล้วเห็นพี่บอกว่าวันเสาร์ใช่ไหมคะจะมีเป็นคอนเสิร์ตนะคะพี่คะก็มีคอนเสิร์ตครับวันเสาร์จะมีดนตรีเล่นใครอยากมาดูลองมาดูมาดูก็มีอาจจะมีเดือนละครั้งอะไรอาจจะเป็นพี่โป่งเป็นพี่เสืออะไรเงี้ยพี่คะช่วยฝากช่องทางการติดต่อหน่อยได้ไหมคะติดต่อมาในเพจของเป้แอร์ร็อกคาเฟ่เลยพิมพ์เข้าไปใน Google แล้วจะขึ้นไลน์แอร์ร็อกคาเฟ่มันจะมี2เพจนะครับเพจเก่าเราไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็เปิดใหม่ใช้ด้วยไปตามเพจใหม่ที่เราใช้อยู่เป็นเฟซนะใช่ไลน์ด้วยนะคะใช่ครับแอดไลน์ไปเลยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เราจะขึ้นให้หน้าจอโอเคเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้เลยนะคะได้ครับจะได้มาดูกันนะเห็นก็มีบอกคอนเสิร์ตด้วยนะจังหวะมากเลยมีคอนเสิร์ตทุกเสาร์ครับมาดูครับแล้วก็จะมีวงเล่นประจำเล่นเพลงยุค90เล่นเพลงหาทุกอย่างจะท้อใจเธอคือแกมามาเล่นประจำ
าวเวทสาวอะไรเงี้ยมาดูครับมาดูสรุปครับนะสรุปมากค่ะอย่าลืมมากันนะน้องเจ้าสาวเราเลยอยากมาครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ น้องเจ้าสาวนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งนะคะคลิปต่อไปเดี๋ยวน้องเจ้าสาวจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามด้วยนะคะสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยครับพี่ว่ามันเป็นช่วงชะตาของลุงนะครับความสำเร็จบางคนมีความสามารถมากกว่าผมอีกมีความสามารถมากกว่าคนอื่นอีกแต่โชคชะตามันไม่ได้เข้าใครออกใครง่ายๆสมัยก่อนรุ่นพี่นี่แบบไม่มีความสามารถจริงๆขอกระดิ่งไม่ได้ขอกระดิ่งไม่ได้ใช่แต่ว่าสมัยนี้ผมว่าทำยูทูบเบอร์อะไรก็แล้วแต่ถ้าคนติดตามเยอะก็ดังแต่มันก็ไม่ได้ดังที่แบบเป็นอะไรที่แบบอมตะเป็นแบบตำนานใช่ไม่มีแล้ว